้องทายแซมสันขันเหมือนนะครับวันนี้นะครับสวัสดีค่ะนี่เรามีภารกิจอีกภารกิจนะครับพากันไปวัดนะครับจะไปวัดกันครับแต่ว่าไม่รู้ว่าไปวัดไหนดีค่ะจะว่าวัดป่าหรือวัดธรรมดาวัดบ้านครับวัดบ้านครับวัดบ้านเดี๋ยวจะพากันไปวัดนะครับว่าภารกิจของเราจะสำเร็จไหมครับวันนี้เดี๋ยวมีอะไรมากมายนะครับแต่ว่าจะไปวัดแต่ว่าเราเตรียมอุปกรณ์เตรียมอะไรไปบ้างไปวัดต้องกินข้าวมีน้ำหรือเปล่าไปวัดมีมีดมีตะโขนะครับมีมีดมีตะโขนแล้วก็มีเชือกครับไปวัดของเราไปวัดแบบไม่ธรรมดาไม่เหมือนเพื่อนนะเดี๋ยวเราไปดูครับว่าไปวัดแบบไม่เหมือนเพื่อนไปแบบไหนนี่ครับไปวัดของเรามีมีเชือกอุปกรณ์เดี๋ยวดูอุปกรณ์ของเราก่อนมีอะไรบ้างที่จะนำไปวัดไปวัดนะครับนี่ครับที่จะไปวัดมีตะโขนะครับมีมีดครับมีดมีดสดสดใหม่ใหม่เดี๋ยวว่าไม่รู้จะทนหรือเปล่าครับด้ามไปเตะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตะลับเม็ดครับในตะลับเม็ดคุณยังไงซ่อนไว้ครับเดี๋ยวคนอ๋อไปวัดไปวัดงาครับอ้าว ไปกันเลยค่ะอุปกรณ์ที่เราจะไปวัดก็คือครบแล้วนะคะนู่นอ้อยขออะไรอ้อยอ้อยอยากวัดด้วยจะเข้าพรรษาแล้วจะเข้าพรรษาอ๋อจะเข้าพรรษาแล้วคือเราเกริ่นไว้หลายคลิปแล้วนะคะบอกว่าดูว่าของพิเศษของเรานะครับความยาวอืม1ปีนะคะหลังจากตัดปีที่แล้วนะคะก่อนเข้าพรรษานะคะเหลือไว้ความยาวคือ1เมตรกับ5เซนติเมตรนะคะเรามาดูปีนี้นะคะเนี่ยก่อนเข้าพรรษาเหมือนกันนะคะว่าครบ1ปีแล้วความยาวจะได้เท่าไหร่แซมครับแซมโอ้หนีหนีหนีวัดหนีวัดผมไม่ได้ทำอะไรครับผมไม่ได้ทำอะไรได้กี่เซนครับดูความยาวแล้วกันนะคะโอ้เที่ยวแตกเลยข้างข้างซ้ายนะคะไว้ข้างบนเสียเจอไว้ข้างบนจริงโบได้เท่าไหร่นี่เอาเชือกฟางนะไว้ข้างบนเลยตอนนี้นะครับได้เม็ดจะเอาเชือกฟางไว้ข้างบนเลยดึงไปอีกได้เม็ด5เซนเม็ด10เซนตอนนี้ได้เม็ด15ครับมันอันนั้นขอบยางลดด้วยหรือเปล่าเพราะว่ามันจะเพิ่มขนาดเชือกฟางอีกเม็ดนึงอยู่ประมาณเม็ด13เซนแล้วเพื่อความมั่นใจนะฮะเนาะเราเอานั่นออกก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวเรารอเอายางรถออกก่อนค่ะค่ะเพื่อความชัวร์ของความยาวนะคะเพื่อที่จะได้ไม่คลาดเคลื่อนเราต้องถอดปลอกงาออกก่อนค่ะปลอกงาออกความที่ยาวเพราะว่าบางทีอาจจะยาวเพราะปลอกงามันสูงนะคะเชือกฟางอาจจะยาว
ต้องรอดูค่ะว่าถอดปลอกงาออกแล้วความยาวจะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเมื่อกี้ตอนวัดกับปลอกงานี้ได้เม็ด15เซนใช่ไหมคือออกมาเป็น10เซนเนาะ1ปี10เซนนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดานะคะทีนี้คือปลอกงาออกแล้ว10เซนประมาณเท่าไหร่10เซนตีนึงออกฟ้านึงใหญ่กว่าเท่ากับฝ่ามือหนึ่งโอ้ถือว่าออกเยอะอยู่นะถ้าดูจากแค่งาเฉยๆก็ยาวพอสมควรดูของจริงเลยค่ะดูของจริงพี่เซมมาทางนี้โอ้หนีเลยกันยืนอยู่ตรงนี้นะสูงมากเลยพี่เซมดูขี้เยี่ยวแตกต้องช่วยไหมมันไม่ได้ตามโค้งมันอ่ะมะไม่เดี๋ยวเขาจะช่วยจับเพราะว่างานต้องไปตามโค้งสุดเลยใช่ไหมนี่นะคะนี่ตรงนี้ถ้าเจอเลยไม่เป็นไรดูกันเลยค่ะโอ้เถื่อนหมดแล้วเมื่อกี้เหยียบไว้ครับหลุดโอ้ยเอาอีกแล้วครับพี่เซมหน้ารอบสองรอบแล้วนะคะไซส์งานจะยาวมากป่วยอยู่เลยป่วยแล้วก็ปลออยู่เลยวิธีการวัดงานนะคะเราต้องใช้เชือกฟางนะคะวัดก่อนเพราะว่าเชือกฟางจะได้ไปตามขอบเส้นโค้งของงานนะคะถ้าเอาตลับเม็ดวัดเลยจะไม่ได้นะคะรอบนี้จะคลาดเคลื่อนอีกหรือเปล่าเดี๋ยววางบนเลยเท่าไหร่สรุปเดี๋ยวดู18ครับเออถึงยาวกว่าเดิมอีกยาวกว่าเดิมถึงอยู่นี่นี่จากนี้นะคะนี่เม็ด18เซนนะครับนี่ได้เม็ด18เซนโอ้สรุปว่ายาวออกไปเท่าไหร่กี่เซนก็จะกับเม็ด5เซนนะเม็ด5เซนเม็ด5ปีที่แล้วเม็ด5เซนปีนี้ได้เม็ด18เซนนะคะได้13เซนเนาะความยาว13เซนนะคะ1ปีกับพี่แซมนะคะอีกข้างนึงนะคะเดี๋ยวรออีกข้างนึงเพราะว่าเชือกนี้เราจะไปตามโค้งได้ไงเราต้องวัดไปตามรูปโค้งของงานนะคะ สรุปแล้วอู้งาออกมาโอ้พี่แซมของเรางายาวเร็วเท่ากันไหมปีที่แล้วนี่ไม่ครับไม่เท่ากันเดี๋ยวนี่เห็นไหมอันนี้เม็ด6เซนเม็ด16เพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเม็ด5เซนอีกฝั่งหนึ่งเม็ด3เซนก็สูสีกันเนาะอันนี้ข้างซ้ายได้เม็ด16เซนข้างขวาได้เม็ด18เซนนะคะโอ้ยาวๆค่ะก็ได้รู้ขนาดความยาวของพี่แซมแล้วนะคะได้
ข้างหนึ่งได้เม็ด18เซนอีกข้างได้เม็ด16เซนนะคะเพราะว่าปีที่แล้วที่ตัดไว้ข้างหนึ่งได้เม็ด5เซนข้างหนึ่งเหลือเม็ด3เซนสรุปแล้วค่ะตัวยาวเร็วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ได้รู้กันนะคะว่าปีหนึ่งพี่แซมงายาวออก10กว่าเซนนะคะอย่าลืมนะคะฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยในช่องสายแซมสั้นขวัญเมืองนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามนะคะสวัสดีค่ะแซมครับหันหลังครับสวัสดีค่ะ